ต้องมีอย่างเดียวเฮ้ยตัวแรกมาแล้วครับมาแล้วครับประกาศเจ้าพญาเข้ามาเฮ้ยโหเฮ้ยโตมาแล้วครับตัวแรกสะพานปทุมครับนี่มาจันทีครับกำมังฮะตอนนี้ว้าวยอดครับสู้ต่อไปมาแล้วครับตัวที่สองครับปลาเสือฮะกินขอบปากเลยนะมันมาติดได้ไงวะนี้มาอยู่ที่สะพานปทุมครับตกปลาเล็กปลาน้อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรทำนี่ว่าจะข้ามไปโป๊ะ90นะแต่โหเดี๋ยววาตึมเลยข้ามไม่ได้ก็ไปนู้นต่อไปครับมาต้องเตะเองอันนี้บรรยากาศครับตอนนี้ก็ถ่ายยากนิดนึงมันจะย้อนแสงติดแล้วมั้งเนี่ยนะครับทันทีกับน้องเต้เต้ครับเดี๋ยวได้สายหน่อยผมว่าจะย้ายไปตรงนู้นโป๊ะ90อุ้ยปลาหุบเต้ขาดป่ะคุณพันช้า
มีอีกไหมไอ้งามไส้ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่โป๊ะท่าเรือ90ครับจังหวัดปทุมธานีนะนี่ลำตกปลาวัดกันอีกแล้วฝั่งนู้นมันโถงนะบรรยากาศครับยาวมากรอลุ้นต่อไปถ้ามีฝั่งนี้ตามมาตกที่ไทยแลนด์วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่ามีแนวโน้มว่าตกก่อนแล้วสวะบุ้มเหมือนเดิมไปลุ้นต่อไปครับนี่ครับมาแล้วครับลูกกุ้งครับเอามาครับตกปลามาฮะลูกกุ้งเอาละไปชมกันฝั่งนู้นคือว่าโถงนะแต่ว่าปานไม่ข้ามมาหรอกตกตั้งนานแล้วไม่มีปลากินเลยไม่ได้แดกคู่ล็อกโยนล่องน้ำคอยลุ้นครับปลามาวันนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวหลุดไปกินปลาป่ะปลาดิดุบๆๆเลยอ่ะตายแล้ว1ตัวหลุดร้อยมาลายน่าจะสวายสวายอ่ะใหญ่อ่ะนะดุบๆๆเลยอ่ะหลุดแล้วขาดหลุดหลุดครับน่าจะไม่เต็มเหมือนใจวัดค่อยด้วยต้องเย็นแล้วเฮ้ยข้างในเฮ้ยต้องเย็นกินเลยครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดกันไปครับสักพักนะมีแต่ข้างๆได้ปลาเพียนครับผมได้ปลากระมังในฟาร์มมีตัวนะบรรยากาศครับโป๊ะท่าเรือ90ครับจังหวัดปทุมธานีเข้ามาได้เลยโป๊ะใหม่ฮะที่นี่ต้องดูแลรักษาความสะอาดนิดนึงครับเดี๋ยวจะไม่มีหมายตกกันมาแล้วครับตะกากเจ้าพระยาแน่แน่นึกว่าสวายอ่ะแม่งเยอะมาแล้วครับตอนนี้เอ้าหลุดแล้วด้วยหายแล้วแรงแม่งเยอะด้วยเลยเอาครับเดี๋ยวจับก่อนครับอมเมไดดออมเมไดดอมาเป็นแก๊งครับตอนนี้วิ่งไปไหนก็ไม่รู้เจ้าท่าโอ้โหโยกบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้ก็ใช้ขนมปังนะขนมปังน้ำแดงเล็งครับยาวาเยอะนะไม่ได้หมู่ฮะที่นี่เห็นวัดอยู่คนละฝั่งแต่ก็ไม่มีปลาวัดมานะตอนนี้ปลาไม่มีนี่ครับบรรยากาศสุดยอดมากแดดลมตกปลาสวยที่วะมาแล้วครับปลามาไอ้สวยด้วยใส่จานเฮ้ยโหเออหาเรามาตั้งนานใส่ช่างก่อนใส่ช่างก่อนโอ้โหมาหย่อนแป๊บเดียวตายง่ายเป็นไงครับเราหย่อนเป็นชั่วโมงไปครึ่งวันเราหย่อนไม่ถึง5นาทีเลยต่อเลยอะไรอ่ะปิดแผนแล้วดีไหมนะครับสายลำครับดูดิให้ได้ปลาเลยหาบลูที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะ90นะ
้ยหางล่างไหลพ่วงเลยเรือแข็งแรงมากครับลำติ๊กลากเรือพ่วงบัลเลอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใช่ป่ะเปล่าอ่ะเฮ้ยลากเลยอยู่อ่ะได้ตรงนี้ล่างไปเลยประมาณนี้แหละขาวหน่อยอยู่ไหนไปเนี่ยกว้างไกลอ่ะฮะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรวะโอ้โหกูว่ามันแอบกินตั้งนานแล้ววะกินลึกมั้ยตัวยังปัดตัวเลยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะครับไม่เคยเห็นลูกปลาหมาเออเปิดท่านนายโหมาแล้วครับตั้งวิซซ่าครับฟูข้ามไปวัดเลยอู้มกินเที่ยงครับตั้งวิซซ่าตอนนี้ก็สถานการณ์ย่ำแย่ครับไปสามโมงละปลาไม่กินเลยครับไอ้ก็ใจช่วยต่อไปยาฮูเฮ้ยโต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 โหยมาแก้เชื่อเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหแน่นอนครับมาแล้วไปโลเนี่ยเกือบโลเนี่ยไม่ถึงนะแปดกิโลโลมันเล็กกว่าเนาะไปน้องชายพ่อหน้ามันหน่อยจะไม่ติดมาท็อปฟอร์มนะเดี๋ยวจะหลุดมาตอนเรือมาเออหามันก็เหลือว่ะมันตามเป็ดมาอยากกินเป็ดจังอยากกินเป็ดมาแล้วครับปลามาครับถ่ายกันใจรอซะเย็นเนี่ยมันจะมาแต่ละตัวเออคุ้มแล้วคุ้มแล้ว500อ่ะมาแล้วหมดไม้แล้วเออใจเย็นๆลืมแบ่งกันลาค่ากระชังไอ้ค่าเออเอาลูกมาให้เหรอให้ระวังนะโอ้โหกระชังน่ารักมากมาแล้วครับปลามาเจ้าพญามากับเรือส่งเป็ดนี่เองฝั่งเราแม่งเงียบเลยฝั่งเรากุ้งใหญ่บรรยากาศแม่น้ำปทุมแม่น้ำเจ้าพญาครับบรรยากาศนะครับหย่อนในใกล้โป๊ะนี่แหละอยู่ใต้โป๊ะปลาหมาของเรากำมังเนี่ยอะไรเนี่ยกำมังก็เอาแล้วตอนเนี้ยเอาหมดแล้วกำมังครับฝั่งนี้ใส่ลำครับใส่ลำกำมังเล่นไปวันนี้ก็ได้เวลากลับครับน้ำไม่ดีปลาไม่ค่อยกินแล้วก็ยาว่ามาแล้วก็ติดตามมอเตอร์ฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับโหยอดมากได้เวลาเฮ้ยรออยู่กับที่อยู่ที่กินรออะไรตามน้ำรออีอ่างแหมดีด้วยสนุกนะครับวันนี้กันกลับ